ก้องสั่นกดปลื้มโมโต GP ประสบความสำเร็จยอดคนดูพุ่งเกิน 200,000 สะพัด 4.7 พันล้านกีฬาวันที่31ตุลาคม2567 15:55 ปิดฉากลงอย่างสุดประทับใจทั้งความยิ่งใหญ่อลังการทีมเสน่ห์อีสานคนบุรีรัมย์รวมทั้งหมูเด้งที่มาสร้างไวรัลไปทั่วโลกเติมเต็มสุดสัปดาห์แห่งความมันของสุดยอดศึกสองล้อที่เร็วที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกกับการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลกหรือ MotoGP รายการ PT Grand Prix of Thailand 2024ระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2024ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์นี่คืออีกหนึ่งความภูมิใจที่ยิ่งใหญ่ของคนไทยทั้งประเทศในการจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยจัดขึ้นบนผืนแผ่นดินไทยภายใต้การขับเคลื่อนความร่วมมือที่ผนึกแน่นทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนมากมายที่ขับเคลื่อนเทศกาลมอเตอร์สปอร์ตขนาดยักษ์นี้เนรมิตกิจกรรมที่สมบูรณ์พร้อมทั้งด้านในและนอกสนามในฐานะที่ประเทศไทยและคนไทยเป็นเจ้าภาพร่วมกันเพื่อให้ทุกอย่างออกมาสมบูรณ์แบบราบรื่นและงดงามที่สุดเมื่อถูกถ่ายทอดออกไปสู่สายตาชาวโลกด็อกเตอร์ก้องสรรกฎยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าในปีนี้ถือว่าการจัดงาน MotoGP สนามประเทศไทยประสบความสำเร็จอย่างมากในทุกมิติตลอด3วันมีผู้ร่วมงาน 25,343 คนแบ่งเป็นผู้เข้าร่วมงานชาวไทยจำนวน 154,666 คนและผู้เข้าร่วมงานชาวต่างชาติจำนวน 5,677คนเพิ่มจากในปี2023ที่มียอดผู้ร่วมงาน 179,811 คนโดยเฉพาะผู้ชมชาวไทยในปีที่ผ่านมา 127,665 คนเพิ่มขึ้นถึง 27,001 คนแสดงให้เห็นถึงความนิยมในกีฬามอเตอร์สปอร์ตในประเทศไทยที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดียิ่งโดยในการจัดงานครั้งนี้ในแง่ของผู้ชมบรรยากาศรวมทั้งสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในรอบการจัดงาน5ปีคือ 4,759 ล้านบาททั้งนี้สิ่งที่เป็นความงดงามคือก้องสมเกียรติจันทรานักบิดไทยทำผลงานดีเยี่ยมแม้จะออกสตาร์ทจากลำดับที่13แต่สามารถไล่แซงขึ้นมาจนเกือบขึ้นโพเดียมจบในอันดับที่4สร้างความสุขความประทับใจให้กับคนไทยนายเนวินชิดชอบประธานสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตกล่าวว่าโมโต GP วิถีไทยความภูมิใจที่ยิ่งใหญ่ของคนไทยทั้งประเทศในปีนี้จัดในทีมคนบุรีรัมย์แสดงให้เห็นถึงเมืองเล็กๆที่ไม่มีทรัพยากรอะไรมากมายแต่ทุกอย่างเป็นสิ่งที่คนบุรีรัมย์สามารถสร้างขึ้นมาได้จนกลายเป็นเดสติเนชันหนึ่งของโลกทั้งฟุตบอลและมอเตอร์สปอร์ตในปีนี้เริ่มต้นกิจกรรมพรีอีเวนต์ MotoGP ต้อนรับนักแข่งด้วยทีมเสน่ห์อีสานท่องปราสาทหินเมืองต่ำถ่ายวิดีโอโปรโมทประเทศที่อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์สร้างความตื่นตาตื่นใจให้เหล่านักบิดซูเปอร์สตาร์ของโลกที่ร่วมงานรวมทั้งทีมงานดอน่าสปอร์ตอย่างมากนักบิดได้ชมและลองย้อมผ้าอัคคณีผ้าย้อมดินภูเขาไฟภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีสวยงามรวมทั้งทดลองชิมอาหารเชิดชูถิ่นอย่างขนมตดหมาเมนูชื่อแปลกแต่แสนอร่อยรวมทั้งมีคนบุรีรัมย์
ที่ได้รับโอกาสสำคัญในงานระดับโลกในบ้านเกิดอาทิข้าวฟ่างกันทีราทรงประโคนศิลปินสาวชาวบุรีรัมย์จาก The Voice Thailand Season 6ได้รับเลือกเป็นผู้ขับร้องเพลงชาติไทยในเวอร์ชั่นการร้องสดประกอบวงออเคสตราที่เป็นลูกหลานบุรีรัมย์และสสลักษณ์ไหประโคนแข้งบุรีรัมย์และทีมชาติไทยคนบุรีรัมย์ที่ได้รับเกียรติเป็นผู้โบกธงตราหมากรุกในการแข่งขันรุ่นโมโตจีพีโดยนับเป็นชาวไทยและลูกหลานบุรีรัมย์คนที่สองที่ได้โบกธงในงานระดับโลกต่อจากลิซ่าละลิสามโนบาลที่ได้โบกธงตราหมากรุกในการแข่งขันรถฟอร์มูล่าวันหรือ F1 มาแล้วไฮไลท์สำคัญที่สร้างสีสันไวรัลอีกครั้งกับหมูเด้งที่เพจหลัก MotoGP.com เผยภาพหมูเด้งออกสตาร์ทในกริดสุดท้ายของรุ่น MotoGP ลำดับที่23โดยไม่ต้องผ่านรอบควอลิฟายถูกกล่าวขานและแชร์ออกไปทั่วโลกเหล่าแฟนคลับชูป้ายเชียร์หมูเด้งในสนามโดยก่อนการแข่งขันดอน่าสปอร์ตได้ทำภาพกราฟิกโปรโมตสนามประเทศไทยมีข้อความภาษาไทยว่ายินดีต้อนรับไทย GP และมีภาพหมูเด้งล้อมกรอบอยู่ด้านล่างเขียนข้อความว่าขอบคุณนอกจากนี้ฝ่ายจัดการแข่งขันสนามประเทศไทยได้ผุดแคมเปญไทย GP XMOODENG แจกจ่ายเสื้อลิขสิทธิ์ MotoGP ที่มีภาพหมูเด้งขี่รถแข่งสุดน่ารักแจกให้กับผู้โชคดีเพียง20คนพร้อมส่วนลดครึ่งราคาในการเยี่ยมชมหมูเด้งที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวซึ่งทีมดอน่าสปอร์ตได้นำเสื้อไทย GP XMOODENG แจกจ่ายให้นักบิดระดับซูเปอร์สตาร์ของโลกได้สวมใส่ทำให้ได้รู้ว่านักบิดเหล่านี้ต่างตกหลุมรักฮิปโปน้อยหมูเด้งของไทยเช่นกันทั้งนี้ที่ถูกชื่นชมตลอดมาคือเสน่ห์ของสนามที่มีความสนุกหลากหลายไม่เหมือนใครจัดเต็มทั้งคอนเสิร์ตมวยและพีทีแกรนด์ปรีเอ็กโปที่มีร้านค้าร้านอาหารให้เลือกช็อปชิมรวมถึงพาวิลเลียนขนาดยักษ์ของแบรนด์สินค้าและหน่วยงานราชการให้ร่วมสนุกร่วมชมมากมายได้แก่บริษัท PTG Energy จำกัดนำแร่ธรรมชาติตราช้างฮอนด้ายามาฮ่าโตโยต้าดูคาติกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกปท.และอื่นๆพิเศษสุดสำหรับในปีนี้ยังมีไทยพาวิลเลียนที่นำเสนอแนวคิดรากฐานภูมิปัญญาภายใต้แนวคิดใหม่สวยงามอลังการอย่างมากนอกจากนี้หลังจบการแข่งขันคณะทำงานของไทยได้ประชุมร่วมกับดอน่าสปอร์ตทีมดอน่าได้กล่าวชื่นชมการจัดงานสนามประเทศไทยว่าเป็นการบริหารจะจัดการภาพรวมของกิจกรรมที่ดีที่สุดในทุกสนามที่ผ่านมาทำเอาทีมงานที่เหน็ดเหนื่อยจากการเตรียมงานมากกว่า6เดือนก่อนเข้าสู่อีเวนต์มอเตอร์สปอร์ตขนาดยักษ์นี้ภาคภูมิใจหายเหนื่อยโดยหลายเสียงได้ชื่นชมว่าEverything is perfect ที่แสดงให้เห็นถึงการจัดงานฝีมือคนไทยและความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งรัฐเอกชนที่ทำให้เกิดงานที่ดีที่สุดอีกหนึ่งงานไม่แพ้ใครในโลกทั้งยังสร้างความสุขรอยยิ้มให้แฟนมอเตอร์ปอร์ตเศรษฐกิจหมุนเวียนทั้งในจังหวัดพื้นที่ใกล้เคียงสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศทั้งนี้ MotoGP ในปี2025จะเป็นปีแรกที่ไทยได้รับเกียรติอย่างมากในการเปิดฤดูกาลอย่างยิ่งใหญ่ในประเทศไทย
โดยได้มีการประกาศวันที่9กุมภาพันธ์2568จะมีการแถลงข่าวเปิดฤดูกาลเปิดตัวนักแข่งทีมแข่งและรถที่ใช้แข่งขันที่กรุงเทพรวมทั้งการจัดพรีซีซั่นเทสที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ในวันที่12ถึง13กุมภาพันธ์2568ต่อด้วยการแข่งขันโมโต GP สนามแรกของฤดูกาลประเดิมแข่งขันกันในวันที่28กุมภาพันธ์ถึงวันที่2มีนาคม2568โดยมีนักแข่งไทยก้องสมเกียรติจันทรานักบิดไทยคนแรกที่ลงแข่งขันในรุ่นโมโต GP แฟนความเร็วกาปฏิทินรอไว้แล้วมาร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ไปด้วยกันอีกครั้งรัฐบาลยันไม่ให้สัญชาติพวกคนสีเทาแจ้งลดขั้นตอนเงื่อนไขให้รวดเร็วขึ้นการเมืองวันที่1พฤศจิกายน167 10นาฬิกา18นาทีรัฐบาลยันไม่ให้สัญชาติไทยพวกคนสีเทาแจ้งลดขั้นตอนเงื่อนไขให้รวดเร็วขึ้นเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ไทยมานานกว่า30ปียื่นขอไว้ 4.8 แสนคนเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2567นายจิรายุห่วงทรัพย์ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีและโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากกรณีที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบตามที่สภาความมั่นคงแห่งชาติสมช.เสนอการลดขั้นตอนการให้สัญชาติไทยกับบุคคลกว่า 4.8 แสนคนนั้นยืนยันว่าเป็นการให้สัญชาติต่อผู้ที่ยื่นขอไว้และอยู่ในระบบของทางราชการมากว่า30ปีไม่ใช่ให้สัญชาติแก่คนสีเทาหรือพวกอาชญากรข้ามชาติทั้งนี้ที่สมช.เสนอคณะรัฐมนตรีนั้นเป็นการลดขั้นตอนและเงื่อนไขซึ่งที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2535ถึง2566มีประมาณ 8.25 แสนคนใช้เวลาไปแล้วถึง31ปีหลายรัฐบาลอนุมัติไปได้แค่ 3.24 แสนคนคนที่รอจนเสียชีวิตไปแล้วก็มีจำนวนมากเนื่องจากรอขั้นตอนทางราชการของหน่วยงานความมั่นคงทางปกครองมานานกว่า30ปีโดยปัจจุบันยังมีตกค้างอยู่อีกราว 4.83 แสนคนซึ่งทางสมช.เห็นว่าหากยังใช้ขั้นตอนเดิมในยุคก่อนที่ต้องตรวจสอบและจัดทำประวัติแบบแอนาล็อกไม่รวดเร็วและทันสมัยเท่าปัจจุบันต้องใช้เวลาถึง44ปีแต่ปัจจุบันมีระบบจัดเก็บข้อมูลประวัติลายนิ้วมือทางคอมพิวเตอร์หรือแม้กระทั่งระบบไบโอเมตริกก็จะรวดเร็วจากการลดขั้นตอนได้มากทั้งนี้สมช.ยืนยันว่าคนจำนวน 4.83 แสนคนนี้แบ่งเป็นกลุ่มแรก 3.40 แสนคนซึ่งได้ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบและจัดเก็บฐานข้อมูลต่างๆไว้หมดแล้วคนกลุ่มนี้จะได้รับใบถิ่นที่อยู่ถาวรและต้องใช้เวลาขั้นต่ำอีก5ปีเพื่อขอแปลงสัญชาติเป็นไทยและเมื่อได้รับสัญชาติไทยแล้วจะไม่สามารถใช้สิทธิทางการเมืองเช่นการลงสมัครรับเลือกตั้งหรือแม้กระทั่งไปลงคะแนนเลือกตั้งได้ในทุกระดับโดยต้องแปลงสัญชาติมาแล้วอย่างน้อย5ปีจึงจะมีสิทธิเท่ากับว่าต้องใช้ระยะเวลาอย่างต่ำ10ปีส่วนกลุ่มที่2ประมาณ 1.43 แสนคนเป็นบุตรที่เกิดจากบุคคลกลุ่มในประเทศไทยที่มีเอกสารการเกิดจากสถานที่เกิดต่างๆในประเทศไทยในอดีตเรามีคนพ้นทะเลอพยพมาในสยามหรือในประเทศไทย
เรามีผู้อพยพยุคเวียดนามใต้ในยุคไซม่อนแตกเรามีไทยรามันและอีกหลากหลายประเทศเข้ามาอยู่อาศัยซึ่ง